ชั้นแรกเรียกว่ามหาวราพรนะครับมาพร้อมกับดารานะครับที่เป็นดาราช้างเผือกทำด้วยทองคำลงยาราชาวดีแล้วก็ประดับด้วยเพชรรอบๆเนี่ยออกแบบให้เป็นกลีบดอกบัวนะครับแล้วก็มีเกสรดอกบัวรอบๆเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในโลกนะครับโดยเฉพาะที่ยุโรปเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้ว900กว่าปีนะครับโดยที่เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในยุโรปที่เก่าแก่ที่สุดเนี่ยก็ชื่อ the Order of a v i s นะครับซึ่งเป็นของประเทศโปรตุเกสสำหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แบบตะวันตกในทวีปเอเชียเนี่ยประเทศไทยหรือสยามเราเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียนะครับที่ได้มีการสถาปนาเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะครับในยุคนั้นเนี่ยเรียกเครื่องราชอิสริยยศซึ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4นะครับประมาณปีพุทธศักราช 2400 นะครับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในยุคแรกสมัยรัชกาลที่4เรียกว่าตราหรือดารานะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า decoration ท่านสถาปนาขึ้นเนี่ยเพื่อเป็นเครื่องประดับยศโดยที่ถ้าสำหรับพระมหากษัตริย์ก็จะเรียกว่าเครื่องราชอิสริยยศแต่ถ้าเป็นการพระราชทานให้กับข้าราชการหรือคุณนางชั้นผู้ใหญ่จะเรียกว่าเครื่องสำคัญยศการออกแบบในยุคแรกสมัยรัชกาลที่4นะครับพระองค์ก็เอารูปแบบจากเครื่องราชมงคลต่างๆในอดีตนะครับยกตัวอย่างเช่นดารานพรัตน์นะครับมาใช้ในการออกแบบรวมถึงเอาตราพระราชลัญจกรของพระองค์เนี่ยมาเป็นแบบในการออกแบบแล้วก็เครื่องหมายตราตำแหน่งของข้าราชการก็มาใช้ในการออกแบบเพื่อทำตรานะครับเพื่อมอบให้กับข้าราชการต่างๆโดยสรุปนะครับในสมัยรัชกาลที่4นะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านได้สถาปนาเครื่องราชอิสริยยศทั้งหมด6ชนิดด้วยกันนะครับชนิดแรกเลยนะครับเริ่มสถาปนาในปี 2400 ก็คือดาราไอราพจน์ถือว่าเป็นเครื่องทรงขององค์พระมหากษัตริย์ท่านได้สถาปนาโดยออกแบบเป็นรูปดาว12แฉกตรงกลางก็เป็นรูปช้างไอราพจน์ลงยาสีขาวด้านหลังช้างเนี่ยก็เป็นบุษบกนะครับแล้วก็มีอุณาโรมแล้วก็ประกอบ2ข้างด้วยฉัตรนะครับ4ฉัตรลงยาบนทองคำนะครับประดับเพชรสำหรับพระองค์เองก็สถาปนา2ดวงนะครับก็คือองค์เครื่องต้นแล้วก็องค์รองนะครับหลังจากนั้นท่านก็ได้พระราชทานให้กับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับถือว่าเป็นกษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งในสมัยรัชกาลที่4นะครับท่านก็จัดสร้าง2ดวงนะครับดวงแรกก็เป็นองค์เครื่องต้นดวงที่2ก็เป็นองค์รองลักษณะความแตกต่างของดาราไอราพจน์ระหว่างของรัชกาลที่4แล้วก็พระปิ่นเกล้าเนี่ยต่างกันตรงที่ว่าของพระปิ่นเกล้านะครับด้านหลังช้างไอราพจน์เนี่ยจะเป็นพระมหาพิชัยมงกุฎนะครับแล้วก็ประกอบด้วยฉัตร2ข้างนะครับข้างละ1ฉัตรเท่านั้นถือว่าเป็นจุดกำเนิดของเครื่องราชอิสริยยศหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในประเทศสยามอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าเราเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่ใช้เครื่องราชอิสริยาภรณ์แบบยุโรปนะครับส่วนที่2ที่พระองค์ทรงสถาปนาก็คือเรียกว่าดาราตราตำแหน่งนะครับก็ทรงโปรดเกล้าหลังจากที่ได้สถาปนาดาราไอราพจน์แล้วนะครับดวงแรกที่ได้สถาปนาก็คือดาราตราคชศรีนะครับหลังจากนั้นอีก7ปีนะครับท่านก็ได้สถาปนาดาราตราตำแหน่งสำหรับสมุหนายกนะครับซึ่งเป็นตราราชสีลำดับที่3ก็คือดารานพรัตน์นะครับก็พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านก็ได้เริ่มจัดสร้างในปี 2401 ถึง 2402 นะครับจัดสร้างทั้งหมด5ดวงนะครับดวงแรกก็ถือว่าเป็นเครื่องต้นประจำพระมหากษัตริย์นะครับดวงที่2เนี่ยท่านพระราชทานให้กับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับส่วนอีก3ดวงเนี่ยท่านพระราชทานให้กับพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิทพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นมเหสวนศิววิราชแล้วก็ดวงสุดท้ายเนี่ยก็พระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นวิษณุนาถนิพพาธรนะครับส่วนดวงสุดท้ายเนี่ย เมื่อท่านสิ้นพระชนนะครับก็ได้พระราชทานดวงนี้เนี่ยให้กับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยพระองค์ได้จัดสร้างนะครับดารานพรัตน์อีกหนึ่งดวงนะครับพร้อมเครื่องราชอิสริยยศส่งไปพระราชทานให้กับพระจันทบุรีที่3แห่งกรุงฝรั่งเศสด้วยนะครับส่วนลำดับถัดไปที่มีการทรงสถาปนาก็คือดาราช้างเผือกนะครับพระองค์มีพระราชดำริเห็นว่าเครื่องหมายแสดงแผ่นดินสยามเนี่ยชาวต่างชาติส่วนใหญ่รู้จักเราในนามของช้างเผือกท่านก็ทรงสถาปนาดาราช้างเผือกขึ้นเนี่ยเพื่อพระราชทานให้กับพระบรมสานุวงศ์ขุนนางชั้นผู้ใหญ่รวมถึงชาวต่างประเทศที่มีความชอบด้วยนะครับลักษณะของดาราช้างเผือกนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับก็คือจะมีเป็นดารานะครับ16แฉกนะครับตรงกลางก็ลงยาช้างเผือกนะครับด้านหลังช้างเนี่ยก็เป็นพระมหาพิชัยมงกุฎนะครับแล้วก็ลงยาราชาวดีนะครับถ้าชั้นสูงก็จะประดับเพชรและพลอยนะครับชั้นรองลงมาเนี่ยก็จะประดับพลอยนะครับแล้วก็ชั้นล่างสุดก็จะทำด้วยทองคำนะครับแล้วก็ตัวช้างเป็นรูปเงินสำหรับพระราชทานทางต่างประเทศจะมีรูปแบบต่างกันหน่อยนะครับของพระราชทานให้กับชาวต่างประเทศเนี่ยลักษณะหลังช้างจะไม่ได้เป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎนะครับจะเป็นธงเพื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการพระราชทานให้กับขุนนางข้าราชการในประเทศไทยแล้วก็ชาวต่างชาติลำดับที่5ที่มีการสถาปนาก็คือดาราพระมหามงกุฎนะครับทำด้วยทองคำนะครับลักษณะก็เป็นดารานะครับแล้วก็อันนี้จะพระราชทานให้กับเจ้าจอมที่แต่งตัวเป็นหมาดเล็กแล้วก็ตามเสด็จแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับก็คือเหรียญตราพระมหาพิชัยมงกุฎนะครับซึ่งพระองค์ทรงสถาปนาและก็จัดสร้างในวาระในคราวเฉลิมพระชนมพรรษา60พรรษานะครับซึ่งมีการจัดสร้างทั้งทองคำและเงินนะครับท่านก็พระราชทานให้กับข้าราชการขุนนางผู้ใหญ่นะครับโดยที่มีพระบรมราชานุญาตให้สามารถที่จะนำไปประดับได้เช่นเดียวกับเครื่องราชอิสริยยศอย่างที่พวกเรารู้จักนะครับเหรียญนี้ก็คือเหรียญแต้เม้งทงป้อนะครับที่พวกเรารู้จักกันนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องราชอิสริยยศในสมัยรัชกาลที่4ที่ท่านทรงสถาปนาขึ้นนะครับครั้นต่อมาในสมัยรัชกาลที่5นะครับหลังจากที่พระองค์ได้ขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติณวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2411แล้วเนี่ยท่านก็ทรงพระราโปรดเกล้านะครับให้สร้างแล้วก็ปรับปรุงดาราตำแหน่งสำหรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับที่มีคุณูปการกับประเทศนะครับสถาปนาทั้งหมดเนี่ย4ดวงนะครับดวงแรกชื่อดาราตรามหาสุริยมณฑลนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะพระราชทานให้กับผู้สำเร็จราชการแผ่นดินนะครับในยุคนั้นนะครับก็คือเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์นะครับหรือว่าช่วงบุญนาคดวงที่2เนี่ยก็คือดาราตราราชสีนะครับก็พระราชทานสำหรับตำแหน่งสมุนายกนะครับผู้ดำรงตำแหน่งในยุคนั้นก็คือเจ้าพระยาภูธราไพรนะครับนุชบุญยรัตพันธ์ดวงที่3ก็คือดาราตาคชศรีก็พระราชทานสำหรับตำแหน่งพระสมุหกาลาโหมผู้ดำรงตำแหน่งในยุคนั้นก็คือเจ้าพระยาสุริยวงศ์วัยวัฒน์นะครับวรบุญนาคส่วนดวงที่4เนี่ยก็เป็นดาราตราพระยมทรงสิงห์นะครับพระราชทานให้กับตำแหน่งเสนาบดีพระนครบาลนะครับซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งตอนนั้นก็คือเจ้าพระยายมราชนะครับแก้วสิงหเสนีก็จัดว่าดาราตาตำแหน่งเป็นเครื่องราชอิสริยยศแรกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากที่ท่านขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในปีพุทธศักราช2411ถัดมาท่านก็มีพระราชดำริที่จะให้ตั้งระเบียบเครื่องราชอิสริยยศสยามขึ้นกำหนดเครื่องราชออกเป็น4ประเภทสำหรับประเภทแรกนะครับก็เรียกว่าเป็นเครื่องราชอิสริยพรสำหรับราชตระกูลนะครับท่านสถาปนาเครื่องราชอิสริยยศนพรัตน์ราชวราภรณ์เพื่อพระราชทานให้กับพระบรมสานุวงศ์และก็ขุนนางชั้นผู้ใหญ่ลักษณะก็จะมี2ส่วนนะครับส่วนแรกคือ ท่านก็ปรับจากดารานพรัตน์โปรดให้สร้างสายสะพานนพรัตน์แล้วก็สถาปนาดวงตาเล็กขึ้นมานะครับเป็นรูปช้างแล้วก็ข้างบนเนี่ยฉลุเป็นชื่อนพรัตน์ราชวราพรนะครับประเภทที่2เนี่ยก็จะเป็นบำเหน็จความชอบในราชการแผ่นดินประกอบด้วย6ชั้นชั้นแรกเรียกว่ามหาวราพรนะครับลักษณะก็เหมือนอันนี้นะครับก็คือจะมีแพรนะครับที่เป็นสายสะพายนะครับสีแดงขอบเขียวแล้วก็จะเป็นแถบริ้วสีเหลืองแล้วก็น้ำเงินนะครับมาพร้อมกับดารานะครับที่เป็นดาราช้างเผือกทำด้วยทองคำรงยาราชาวดีแล้วก็ประดับด้วยเพชรรอบๆเนี่ยออกแบบให้เป็นกลีบดอกบัวนะครับแล้วก็มีเกสรดอกบัวรอบๆหลังช้างก็จะเป็นจุลมงกุฎขนาบข้างด้วยฉัตร2ข้างดวงตาดวงเล็กเนี่ยก็ลักษณะคล้ายๆนพรัตน์วราพรนะครับก็คือข้างล่างเป็นช้างข้างบนฉลุวราพรส่วนชุดที่2เนี่ยก็คือมหาสุราพรก็ลักษณะคล้ายๆกันก็คือจะมีสายสะพายเป็นสีน้ำเงินดวงตาเนี่ยก็ทำด้วยทองคำมีรูปพระจุลมงกุฎอยู่บนพันแว่นฟ้าด้านข้าง2ข้างขนาบด้วยฉัตรแล้วก็รอบๆก็เป็นกลีบดอกบัวสลับสีแดงเขียวทั้งหมด32กลีบดวงตาดวงเล็กเป็นรูปช้างแล้วก็ฉลุเป็นคำว่าสุราพรอันนี้ก็เป็น2ลำดับสูงสุดของเครื่องราชสิริพรในปี2412ที่พระราชทานเป็นความชอบในราชการนะครับส่วนลำดับที่เหลือก็จะมีจุลวราพรนะครับก็จะมีลักษณะเหมือนกับมหาวราพรคือเป็นรูปช้างนะครับจุลสุราพรก็จะเหมือนกับมหาสุราพรนะครับก็คือเป็นรูปจุลมงกุฎนะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นนิพาพรและก็ภูสนาพรส่วนประเภทที่3อย่างที่เรียนไปก็คือเครื่องราชสิริพรสำหรับพระราชทานผู้ที่มีความชอบในพระองค์และก็การช่างนะครับก็จะมีอยู่3ชั้นมีรจนาพรภัทราพรและก็บุษปมาลาส่วนประเภทสุดท้ายเลยก็คือเครื่องราชสิริพรสำหรับพระราชทานฝ่ายทหารเหรียญเงินจากมาลานะครับตรงกลางก็เป็นรูปจุลมงกุฎอยู่บนพันด้านฟ้านะครับสองข้างก็ขนาบด้วยฉัตรด้านบนก็จะมีการออกแบบลวดลายแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยเท่าที่พระราชทานแรกๆเนี่ยตัวแพรแถบก็จะสีเดียวกับของมหาวราพรนะครับก็คือเป็นสีแดงแล้วก็คลิปด้วยสีเขียวแล้วก็เหลืองและน้ำเงินนะครับด้านหลังก็เป็นรูปช้างมีสลักคำว่าสพปมจ4นะครับเพื่อเชิดชูพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับมาจนถึงปี2416นะครับซึ่งเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านทรงมีพระชนมายุครบ20พรรษานะครับท่านก็มีพระราชดำริให้แก้ไขระเบียบเครื่องราชสิริพรอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่ให้ออกเป็นพระราชบัญญัติก่อนหน้านี้ในปี2412เนี่ยถือว่าเป็นแค่ระเบียบแต่ว่าปี2416เนี่ยเป็นครั้งแรกที่เป็นการตราพระราชบัญญัติขึ้นแล้วก็หลังจากปี2416เป็นต้นมาเนี่ยก็จะใช้พระราชบัญญัติเหล่านี้ในการปรับปรุงแก้ไขมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันในปี2416เนี่ยได้มีการตราพระราชบัญญัติอยู่2ฉบับสำหรับเครื่องราชสิริพรนะครับฉบับแรกเนี่ยเป็นพระราชบัญญัติทรงสถาปนาเครื่องราชสิริพรปีรากานะครับเป็นเบญจศุกร์จุลศักราช1235ซึ่งพยายามจัดหมวดหมู่เครื่องราชสิริพรให้ชัดเจนขึ้นนะครับก็แบ่งออกเป็น5ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือนพรัตน์ราชวราพรนะครับประเภทที่2คือช้างเปลือกสยามประเภทที่3คือมงกุฎสยามประเภทที่4คือเหรียญจักรมาลาสำหรับทหารนะครับแล้วก็ประเภทที่5เนี่ยก็จะเป็นเหรียญรัตนาพรและเหรียญบุษปมาลาสำหรับพระราชทานบำเหน็จความชอบในพระองค์และการช่างเห็นว่าปี2416เนี่ยถือว่าเป็นปีแรกที่พระองค์ทรงตราพระราชบัญญัติสำหรับเครื่องราชสิริพรขึ้นแล้วก็มีการแบ่งประเภทช้างเผือกกับมงกุฎสยามออกมาชัดเจนเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยรวมกันอยู่นะครับในปีเดียวกันเนี่ยท่านก็ตราพระราชบัญญัติสถาปนาเครื่องราชสิริยศสำหรับตระกูลจุลจอมเกล้านะครับอันนี้ก็เป็นพระราชบัญญัติที่2ที่มีการออกมานะครับก็สาเหตุที่พระองค์ทรงสถาปนาเครื่องราชสิริยศสำหรับตระกูลจุลจอมเกล้าก็เพราะว่าทรงคำนึงถึงความดีความชอบของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับได้ปฏิบัติงานช่วยประเทศชาติมา โดยเฉพาะในราชวงศ์จักรีต่อเนื่องมากว่า90ปีแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่5ของเราเนี่ยท่านก็ขึ้นครองราชย์เมื่อทรงพระเยาว์นะครับอายุเพียง15พรรษาเนี่ยที่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทุกท่านก็ให้การสนับสนุนท่านเป็นอย่างดีในการครองราชย์จนถึงพระชนมายุครบ20พรรษานะครับพระองค์จึงสถาปนาเครื่องราชเสยยศสำหรับตระกูลจุลจอมเกล้าขึ้นเพื่อพระราชทานคุณนางชั้นผู้ใหญ่นะครับโดยที่เห็นได้ชัดเลยว่าในตัวเครื่องราชนะครับก็จะมีเขียนชัดเจนเลยว่าเราจะบำรุงตระกูลวงให้เจริญอันนี้ก็เป็นเครื่องหมายสำหรับความกตัญญูนะครับกับประเทศแล้วก็ท่านก็พร้อมสนับสนุนให้ตระกูลต่างๆที่รับใช้ราชการเนี่ยสามารถยืนยาวได้อย่างต่อเนื่องจัดได้ว่าเป็นเครื่องราชบัณฑิตที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งสำหรับประเทศไทยนะครับปัจจุบันก็ยังมีอยู่ในวาระที่พระราชทานอยู่นะครับในปี2416เองก็ได้มีการแก้ไขรูปแบบนะครับโดยเฉพาะวันนี้ที่จะกล่าวถึงเนี่ยก็จะเป็นเครื่องราชช้างเผือกกับเครื่องราชมงกุฎสยามนะครับในปี2416ก็มีการแก้ไขรูปแบบเป็นครั้งที่2นะครับด้านหลังช้างแต่เดิมที่ออกแบบเป็นพระจุลมงกุฎก็ออกแบบใหม่ให้เป็นพระมหาพิชัยมงกุฎแทนนะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบไปค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนดวงตราเล็กจากเดิมที่เป็นช้างแล้วก็มีการฉลุก็เปลี่ยนเป็นวงกลมนะครับแบบที่2ก็คือแบบนี้นะครับก็คือเป็นช้างเผือกนะครับลงยาช้างเผือกด้านบนก็เป็นพระมหาพิชัยมงกุฎแล้วก็ลงยาราชาวดีนะครับด้านรอบก็เป็นรูปกลีบบัวมงกุฎสยามก็เช่นกันนะครับก็มีการเปลี่ยนรูปแบบนะครับจากเดิมที่เป็นทองคำนะครับก็มีการเปลี่ยนรูปแบบออกมาเป็นลักษณะเดียวกับช้างเผือกสยามนะครับตรงกลางเป็นพระจุลมงกุฎบนพันแว่นฟ้านะครับแล้วก็สองข้างก็ขนาบด้วยฉัตรดวงตราเล็กก็เช่นกันก็มีการปรับปรุงเพื่อให้ใกล้เคียงกับช้างเผือกมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่2นะครับของสมัยรัชกาลที่5ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะครับพระองค์มีการกำหนดอัตราการพระราชทานด้วยนะครับในช่วงปี2416ก็คือถ้าเป็นเครื่องราชอิสริยยศความชอบอันสูงสุดช้างเผือกก็จะมีทั้งหมด5ชั้นชั้นแรกเนี่ยเรียกว่ามหาวราภรณ์มีการกำหนดอัตราพระราชทานเพียง20ดวงชั้นที่2จุลวราภรณ์มีการกำหนดอัตราพระราชทานเพียง50ดวงชั้นที่3เรียกนิพาภรณ์นะครับมีอัตราพระราชทานเพียง100ดวงนะครับแล้วก็ชั้นที่4ภูสนาภรณ์มีอัตราพระราชทาน200ดวงชั้นที่5ทิพยาภรณ์นะครับก็มีอัตราพระราชทาน300ดวงในขณะที่เครื่องราชอิสริยยศความชอบอันสูงสุดมงกุฎสยามชั้นแรกมหาสุราภรณ์นะครับก็มีการกำหนดอัตราพระราชทาน60ดวงจุลสุราภรณ์อัตราพระราชทาน100ดวงมัณฑนาภรณ์นะครับอัตราพระราชทาน200ดวงภัทราภรณ์อัตราพระราชทาน400ดวงและก็สุดท้ายวิจิตราภรณ์ชั้นที่5เนี่ยพระราชทานทั้งหมด800ดวงจนมาในปี2432นะครับพระองค์ก็ได้ทรงโปรดเกล้าให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติเพิ่มเติม8มาตราสำหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือกและมงกุฎสยามโดยเนื้อหาใจความหลักเนี่ยก็คือมีการเปลี่ยนชื่อจากเครื่องราชอิสริยยศความชอบอย่างสูงสุดช้างเผือกให้เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกส่วนมงกุฎสยามเองก็เช่นกันเปลี่ยนจากเครื่องราชอิสริยยศความชอบอย่างสูงสุดมงกุฎสยามเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎสยามนะครับดังนั้นในปี2432ก็ถือว่าเป็นปีสำคัญที่มีการเปลี่ยนนามของเครื่องราชทั้ง2ประเภทซึ่งนามเครื่องราช2ประเภทที่ใช้มาจนปัจจุบันก็จะเป็นชื่อเดียวกับในปี2432ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในยุคนั้นนะครับแล้วก็ในปีพุทธศักราช2436นะครับหรือรัตนโกสินทร์ศก112พระองค์ครองราชย์ครบ25ปีนะครับพระองค์ก็ได้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครั้งใหญ่นะครับมีการปรับปรุงรวบรวมจัดหมวดหมู่ใหม่ให้เป็นหมวดหมู่ที่ดีขึ้นแล้วก็มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและก็ในปี2445พระองค์ก็ได้มีการต ตราพระราชบัญญัติเพิ่มเติมสำหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือกมงกุฎสยามโดยพระองค์เห็นว่าข้าราชการที่ยังไม่ได้รับสัญญาบัตรหลายๆท่านก็มีคุณงามความดีนะครับแต่ยังไม่ถึงที่จะได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์พระองค์จึงตราพระราชบัญญัติเหรียญราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือกแล้วก็มงกุฎสยามนะครับก็จะมีเหรียญทองและเหรียญเงินนะครับสำหรับพระราชทานให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเสมียนขุนหมื่นหรือแม้กระทั่งนายทหารที่ยังไม่ติดยศระดับสัญญาบัตรและในปี2452พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านก็ให้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติใหม่นะครับโดยที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเป็นครั้งที่3สำหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือกเนี่ยให้เพิ่มสายสะพายชั้นสูงสุดมหาปราภรณ์ขึ้นไปอีก1ชั้นก็จะมีทั้งหมด8ชั้นนะครับลักษณะของปี2452รูปแบบเปลี่ยนไปก็ประมาณนี้นะครับก็มีการออกแบบมหาปราภรณ์ช้างเผือกที่ได้สถาปนาขึ้นใหม่ชั้นสูงสุดนะครับก็ตรงกลางก็เป็นช้างสามเสียนนะครับความหมายก็คือสยามเหนือนะครับกลางแล้วก็ใต้นะครับเพื่อแสดงถึงพระบารมีที่สามารถปกครองสยามได้เป็นปึกแผ่นนะครับแล้วก็มีการออกแบบที่งดงามนะครับมหาวราภรณ์ก็มีการเปลี่ยนรูปแบบก็เป็นรูปแบบเหมือนปัจจุบันแล้วนะครับตรงกลางเป็นช้างเผือกล้อมด้วยเพชรเนื่องนะครับแล้วก็ปิดดอกบัวนะครับและข้างบนก็จะเป็นพระมหาพิชัยมงกุฎส่วนเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎสยามนะครับในปี2452ก็มีการเปลี่ยนรูปแบบโดยที่เป็นรูปแบบปัจจุบันก็คือตรงกลางเป็นพระมหาพิชัยมงกุฎนะครับมีเป็นรัศมีเพลิงนะครับแล้วก็ล้อมรอบประมาณนี้โดยที่ปี2452เนี่ยยังไม่ได้มีการสถาปนาชั้นสูงสุดของประเภทมงกุฎสยามนะครับจนกระทั่งปี2461ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ท่านทรงเห็นว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือกเนี่ยมีการสถาปนาชั้นสูงสุดแล้วพระองค์จึงได้มีการสถาปนาชั้นสูงสุดของมงกุฎสยามด้วยนะครับโดยที่ใช้ชื่อว่ามหาวชิระมงกุฎนะครับก็จะประมาณนี้ครับก็ข้างบนก็เป็นพระมหาพิชัยมงกุฎนะครับตรงกลางก็จะเป็นร.ร.6นะครับซึ่งเป็นพระนามของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับมีการออกแบบได้สวยงามแล้วก็ปัจจุบันก็ยังคงใช้รูปแบบนี้อยู่ในการพระราชทานนะครับนอกจากการเปลี่ยนรูปแบบในปี2461แล้วพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านทรงมีดำริให้เปลี่ยนชื่อด้วยนะครับชื่อเหล่านี้ก็ใช้มาจนถึงปัจจุบันสุดท้ายในรัชสมัยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลนะครับพุทธศักราช2484ก็ได้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ใจความสำคัญของการปรับปรุงในปี 2484 เนี่ยก็อันแรกเลยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎสยามเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อนิดหนึ่งก็คือเปลี่ยนเป็นมงกุฎไทยส่วนที่2ก็คือผู้ที่ทำความดีความชอบเนี่ยทั้งราชการทั้งสาธารณชนก็สามารถที่จะได้รับพระราชทานด้วยนะครับส่วนที่3ก็พระราชทานให้กับสุภาพสตรีด้วยนะครับแล้วก็ส่วนที่4เนี่ยก่อนหน้าปี 2484 มีการกำหนดเรื่องของการพระราชทานแล้วก็จัดสร้างสายสังวาลนะครับแต่ว่าในปี 2484 เนี่ยให้ยกเลิกการจัดสร้างและพระราชทานสายสังวาลนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือกนะครับแล้วก็มงกุฎไทย